แล้วเราก็หยิบเฟรนช์ฟรายที่เราทอดไว้วางลงบนจานได้เลยบีบมายองเนสลงบนผักสลัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสเต็กสันคอหมูพริกไทยดำมาชิมกันได้เลยครับบ้านเราสตอรี่สวัสดีครับวันนี้แจ็คจะพามาทำสเต็กสันคอหมูพริกไทยดำขั้นตอนแรกแจ็คจะเริ่มจากการหมักหมูก่อนครับให้เราเตรียมสันคอหมูมา700กรัมอันนี้แจ็คซื้อมาก็ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนำมาทุบด้วยค้อนทุบสเต็กครับทุบให้ทั่วๆแบบนี้ทุกชิ้นพลิกกลับด้านด้วยครับสำหรับหมู700กรัมนี้ก็แบ่งได้ทั้งหมด4ชิ้นนะครับพอทุบเสร็จแล้วเราก็นำมาหมักได้เลยครับใส่นมข้นจืดลงไป4ช้อนโต๊ะเกลือป่นครึ่งช้อนชาพริกไทยดำโขกหยาบ1ช้อนชาและสุดท้ายแจ็คจะใส่น้ำมันมะกอกลงไป2ช้อนโต๊ะน้ำมันมะกอกที่แจ็คเลือกใช้ในวันนี้คือน้ำมันมะกอกตาโรโมโร่น้ำมันมะกอกบริสุทธิ์เอ็กต้าเวอร์จินผสมกลิ่นเห็ดทัฟเฟอร์สีดำเหมาะสำหรับอาหารที่มีเนื้อสัตว์ทุกประเภทครับใส่ลงไป2ช้อนโต๊ะครับแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนทำอาหารทุกครั้งก็อย่าลืมล้างมือให้สะอาดด้วยนะครับพอเข้ากันดีแล้วให้หาพลาสติกมาแรปไว้แรปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นำไปหมักไว้ในตู้เย็น1ชั่วโมงครับหมักหมูครบ1ชั่วโมงแล้วเราก็ออกมาจากตู้เย็นพักไว้ตรงนี้ก่อนครับเดี๋ยวแจ็คจะทอดเฟรนช์ฟรายก่อนเฟรนช์ฟรายนี้แจ็คก็เพิ่งออกมาจากช่องแช่แข็งใหม่ๆเลยนะครับเวลาทอดจะทำให้เขากรอบแล้วไม่อมน้ำมันครับให้เราตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปเยอะจุดไฟใช้ไฟกลางพอน้ำมันร้อนแล้วเราก็ใส่เฟรนช์ฟรายลงไปเกี่ยให้เขาโดนน้ำมันทั่วๆครับทอดจนกว่าจะเหลืองกรอบพอเหลืองกรอบได้ที่แบบนี้แล้วก็ตักขึ้นไว้ในกระชอนให้เสด็จน้ำมันได้เลยครับแล้วพอเขาเสด็จน้ำมันแล้วเราก็โรยเกลือนิดหน่อยเพื่อเพิ่มรสชาติครับคลุกเขาให้เข้ากันแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับทีนี้เรามาเริ่มกิวหมูกันให้เราตั้งกระทะจุดไฟใช้ไฟอ่อนใส่น้ำมันพืชลงไป2ช้อนโต๊ะกลิ้งน้ำมันให้ทั่วๆกระทะพอกระทะร้อนแล้วก็นำหมูลงมากิวได้เลยทิ้งไว้แบบนี้นะครับเราจะกิวให้เขาสุกเหลืองไปทีละด้านอย่าใช้ไฟแรงเด็ดขาดไม่งั้นด้านนอกจะไหม้ก่อนที่ด้านในจะสุกพอด้านล่างเหลืองแล้วเราก็กลับเอาด้านบนลงมาเราสามารถกลับไปกลับมาได้นะครับจนกว่าเขาจะสุกเหลืองทั้งสองด้านพอสุกเหลืองทั้งสองด้านแล้วก็คีบใส่จานได้เลยครับบนจานนี้เจ๊ก็ได้จัดผักหัวจานไว้แล้วก็จะมีผักกาดหอมกระหล่ำแครอทแล้วก็มะเขือเทศราชินีพอได้แบบนี้แล้วเราก็ไปทำน้ำเกวี่เพื่อราดบนตัวสเต็กกันครับไปดูส่วนประกอบกันได้เลยน้ำเปล่า200กรัมผงปรุงรสลดหมู1ช้อนชาซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะซอสหอยนางรมครึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะซอสมะเขือเทศครึ่งช้อนโต๊ะใบกะวาน3ใบโป๊ยกั๊กป่น1ส่วน4ช้อนชาอบเชยป่น1ส่วน4ช้อนชาพริกไทยดำโขกหยาบครึ่งช้อนโต๊ะแป้งข้าวโพดครึ่งช้อนโต๊ะน้ำเปล่าเพื่อละลายแป้งข้าวโพด2ช้อนโต๊ะเริ่มทำได้เลยครับให้เราตั้งกระทะจุดไฟใช้ไฟกลางใส่น้ำเปล่าลงไปตามด้วยผงปรุงรสลดหมูน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมซอสมะเขือเทศใบกะวานอบเชยป่นโป๊ยกั๊กป่นพริกไทยดำโขกหยาบคนให้เข้ากันแล้วก็รอให้น้ำเดือดขึ้นมาพอน้ำเดือดแล้วเราก็นำแป้งข้าวโพดมาผสมกับน้ำเปล่าคนให้แป้งละลายแล้วก็เทลงไปเลยครับคนครับคนไปเรื่อยๆอย่าหยุดมือพอน้ำเหนียวได้ที่ลักษณะนี้แล้วก็ปิดแก๊สได้เลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับน้ำเกวี่นำราดบนตัวสเต็กได้เลยราดแค่นี้ก็พอแล้วครับแล้วเราก็หยิบเฟรนช์ฟรายที่เราทอดไว้วางลงบนจานได้เลยบีบมายองเนสลงบนผักสลัด
เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสเต็กสันคอหมูพริกไทยดำมาชิมกันได้เลยครับนี่ครับอร่อยมากเลยครับหมูนุ่มรสชาติดีกลิ่นก็หอมด้วยและอย่าลืมบีบซอสพริกซอสมะเขือเทศได้ตามใจชอบทางบ้านลองไปทำตามกันดูนะครับวันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ